สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่เราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นการวิเคราะห์นะครับพลังดาวดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เป็นข้อมูลในการลงทุนหุ้นรอบโลกฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่1ธันวานะครับเป็นวันความหวังแห่งชาตินะครับเป็นวันที่พวกเรารอคอยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลจะรู้ผลกันวันนี้แล้วบ่าย 3:45 อีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะรู้ผลแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันศุกร์ที่1ธันวาแรม5ค่ำเดือน12แล้วก็เลิกบนเป็นเพชรฆาตเลิกล่างเป็นราชาเลิกดิถีเป็นดิถีมรณะการลงทุนเรื่องของโซเชียลเนี่ยนะครับก็ถือว่าน่าจะตรงแล้วก็น่าจะเหมาะสมนะครับการลงทุนวันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูดาวเจ้าเลิกดาวการเงินและดาวโชคลาภนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนเมื่อวานนะครับวันพฤหัสที่30พฤศจิกายนผมให้รูท5กับ7นะครับดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพัฒน์ดีเลข5ดาวโชคลาภเป็นดาวเสาเลข7ฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบนออก273ก็เข้ารูด7แล้วก็เข้าเลขเจาะ7337ด้วยนะครับ2ตัวล่างนะครับออก15เข้าดาวเจ้าเลิกนะครับต่อรูด5ฮานอยเฉพาะกิจเราได้ทั้งบนทั้งล่างอย่างนี้เราเรียกว่าได้2เด้งได้2ต่อนะครับฮานอยกาชาด3ตัวบน966 2ตัวล่าง76เข้ารูด7นะครับได้ล่าง1เด้งฮานอยพิเศษ3ตัวบน043เข้าดาวการเงินเลข3นะครับ2ตัวล่าง54เข้ารูด5ข้างล่างอย่างนี้ได้ข้างล่าง1เด้งนะครับมาดูฮานอยปกตินะครับ3ตัวบน4262ตัวล่าง79เข้ารูด7นะครับก็ได้ข้างล่าง1เด้งฮานอย VIP 3ตัวบน046 2ตัวล่าง56เข้ารูด5นะครับได้อีก1เด้ง5ฮานอยเข้า 100% เลยเข้าทั้งหมด5ฮานอยเต็มที่สำคัญได้ฮานอยเฉพาะกิจ2เด้งบนล่างเข้า2เด้งทุกวันเลยนะครับวันนี้เข้าทั้ง5ฮานอยได้กำไรแน่นอนนะครับเน้นย้ำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้มีท่านผู้ชมชมประมาณ 2,000 กว่าวิว 2,000 กว่าคน 10% ก็คือ200กว่าคนเนี่ยถ้าเล่นตามเทคนิคที่ผมบอกได้แน่ๆครับท่านผู้ชมมี200กว่าคนที่ได้แน่ๆเอาแค่ 10% ลูดไปนะครับยังไงคุณก็มีกำไรอัตราการผลตอบแทนตอนนี้มาตรฐานเลยทั่วไปนะครับนะครับมีการจ่ายอยู่ที่95รูดไปนะครับ19ประตู2ตัวก็จะเป็น38บนล่างก็เป็น76คุณมีส่วนต่าง19นะครับ19ได้ทุกนอยเลยเอา5คูณ19เข้าไปใส่5ทด4 515ได้95แต่มี2เด้งที่ฮานอยเฉพาะกิจได้ร้อยกว่านะครับได้ร้อยกว่านั่นหมายถึงเราแทง1หน่วยถ้าแทงเป็น10ก็น่าจะ 1,000 กว่าได้500ได้ 1,000 ทุกวัน7วันก็ 7,000 แล้วได้500 7วันก็ 3,500 แล้วนะครับเดือนหนึ่งก็เอา4อาทิตย์คูณเข้าไปเอา30วันคูณเข้าไปนะครับปัญหามันไม่ใช่ว่านะครับการรูดได้น้อยมันอยู่ที่ว่ารูดแล้วมันเข้าหรือเปล่าเลขที่ให้รูดเนี่ยมันเข้าไหมมันแม่นไหมถ้าแม่นแบบเนี้ยมันได้กำไรอยู่แล้วนะครับกูรูหลายๆท่านให้พิษฮานอยพิเศษไปออกฮานอยปกติให้ฮานอยปกติไปออกฮานอย VP
มันเหมือนผีหลอกอะครับเราแทงตัวนี้มันไปออกตัวนู้นเราทองแทงตัวนี้มันมาออกตัวนี้แทงหนีไปอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่ผมให้เลขหลักทั้งหุ้นก็ได้ฮานอยก็ได้ลาวก็ได้แล้วเลขถ้าดาวมีพลังเนี่ยจะเข้าเกือบทั้งวันเลยนะหุ้นมี40ตัวเราเข้า30ตัวเข้าแค่20กว่าตัวเกินครึ่งเราก็ได้กำไรแล้วฮานอยมี5ตัวคุณเข้า3ฮานอยคุณก็ได้กำไรแล้วอันนี้เข้าถึง5ฮานอยแล้วมีถึง2เด้งนะครับก็ฝากไว้นะครับ5ปีที่ผมให้ตัวเลขรายวันมาเนี่ยผมก็คุกคีแล้วก็มีสถิตินักลงทุนเป็นจำนวนมากก็จะรู้ว่านักลงทุนมาลงทุนก็หวังที่จะได้กำไรแล้วก็แสวงหาตัวเลขดังนั้นการที่จะหาคนให้ได้เจาะทุกหน่อยเป็นเรื่องยากครับเป็นเรื่องยากอย่างเงี้ยถ้าคุณเจาะเนี่ยเลขไม่ซ้ำกันเลยนะครับไม่งั้นมันก็ให้3 4คู่มันก็จะถูกยากสมมุติว่าถูกแค่ฮานอยเดียวแต่กินเรา4ฮานอยมี5ฮานอยถูก1เสีย4มันขาดทุนอยู่แล้วครับลงทุนแล้วขาดทุนเนี่ยมันก็คงต้องพิจารณาการลงทุนปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือว่าอาจจะต้องหยุดการลงทุนเพราะว่ายิ่งลงทุนก็ยิ่งเสียนะครับอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่นักวิเคราะห์อย่างเดียวมีลูกศิษย์ผมด้วยแล้วก็เอฟซีผมที่ตามผมมาด้วยติดตามผมมานานนะฮะมันเกินกว่านะครับเป็นแค่กูรูวิเคราะห์ตัวเลขความผูกพันมันมากกว่านั้นนะครับเพราะนั้นก็เหมือนเครือญาติกันนะครับการทำผมก็ทำด้วยใจในการให้ตัวเลขทุกครั้งก็อยากให้ท่านลงทุนแล้วมีกำไรนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าให้ลูก2ตัวเลขผมกำลังเข้าดีๆในจังหวะที่เลขผมเข้าเนี่ยทุกท่านควรจะกอบโกยทำกำไรกันได้เยอะๆนะครับเลขมีเข้ามีหลุดตลอดเดือนที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเข้า2เด้งทุกวันเลยเนี่ยถ้าเข้า2เด้งเรามีส่วนต่างกำไรตุนไว้อยู่ในมืออยู่แล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ติดตามผมเมื่อวานด้วยนะครับมีโชคกันวันก่อน7เด้งวันนี้6เด้งนะครับ5ฮานอยเท่ากับว่าได้5เด้งมีเฉพาะกิจ2เด้งก็บวกเพิ่มมาอีก1เท่ากับ6เด้งเมื่อวานมีลาวพัฒนานะครับได้7เด้งวันนี้ได้6เด้งใครที่ยังไม่ได้ลงทุนเทคนิคตามที่ผมบอกนะครับอย่ารอช้านะครับเพื่อนๆก็ทำกำไรไปเยอะแล้วเมื่อได้กำไรแล้วนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีและด้วยสิ่งที่ผมบอกคือบางคนเนี่ยไม่มีดวงจริงๆนะบางทีก็นั่งดูเพื่อเล่นนั่งดูเพื่อนทำกำไรนะครับเข้ากระจกพระราหูไปนะครับตอนนี้เข้า7เด้ง5เด้ง6เด้งเนี่ยเข้าไปเลยครับ5บานบานแรกติดที่หน้าประตูบ้านนะครับดูทรัพย์นะครับแล้วก็เรียกโชคเข้ามาหาเราจะได้เข้ามาปังๆแบบนี้กันทุกวันบางทีบางคนนะครับมีโชคแล้วได้เงินมาแล้วเข้ามือขวาออกมือซ้ายไปติดหน้าห้องน้ำครับวันนี้มีสมาชิกส่งรูปมาให้ดูนะครับเพลงปังมากเลยติดหน้าห้องน้ำสวยงามมากเลยแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูว่าถูกต้องไหมบอกถูกนะครับพอเย็นปุ๊บผลออกมา6เด้งเลยนะครับเรื่องการเงินติดหน้าห้องน้ำนะครับเข้ามือขวาเราไม่ออกมือซ้ายแล้วเข้ามือขวาแล้วก็เข้ามือซ้ายอีกเข้ามันทั้งสองมือไปเลยนะครับบานที่สามติดที่ห้องครัวนะครับเรื่องของการงานเราก็มีงานหลักมีหน้าที่รับผิดชอบงานเราก็จะได้เจริญก้าวหน้ากันบานที่สี่เรื่องของความรักนะครับรักครอบครัวหรือความรักของเพื่อร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่จะได้เอ็นดูเราความรักทุกรูปแบบนะครับเป็นสิ่งที่ดีงามบานที่ห้านะครับถ้าหน้าบ้านเรานะครับมีต้นไม้มีเสาก็ติดด้วยนะครับ78เดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเลข78วันนี้เลข78เต็มๆนะครับเสาถ้าอยู่โดดๆเดียวๆเนี่ยไม่ดีนะครับหมายถึงทุกข์หมายถึงอุปสรรคปัญหานะครับความขัดแย้งแต่ถ้ามี8ไปช่วยเสริมก็จะเป็นเรื่องของนะครับจากร้ายเนี่ยกลายเป็นดีเลยนะครับ78เป็นคู่มิตรกันช่วยเสริมกันจากที่เพื่อนจะทำร้ายหรือเพื่อนอาจจะโมโหนะครับเพื่อนที่ไปช่วยนะครับประนีประนอมแล้วบอกว่านะครับเจ้าของบ้านนี้
ป็นมิตรกับเขาอยู่นะก็ขอให้ช่วยเอ็นดูแล้วก็ปกปักคุ้มครองด้วยกันนะครับแต่ถ้าหน้าบ้านไม่มีเสาไม่มีต้นไม้ก็ติดเสาในบ้านสังเกตดูนะครับทุกบ้านต้องมีเสามีคานก่อนจะสร้างบ้านก็ต้องมีการลงหลักลงเสาเพื่อให้มันเป็นฐานที่มั่นคงไม่ให้บ้านสั่นคลอนหรือว่าไม่ให้พื้นทรุดหรือเสาบ้านอาจจะนะครับถ้าลงเสาไม่ดีเนี่ยคนที่อยู่ก็อันตรายปลักหักพังหล่นมาทับหรืออาจจะนะครับวัสดุไม่ดีก็อาจจะเกิดตกนาฏกรรมหรือว่า โทษนะครับในเรื่องของสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นก็ติดที่เสาในบ้านเพื่อให้ครอบครัวเรามีความมั่นคงนะครับการงานการเงินนะครับบ้านคือพันธุครอบครัวคือบ้านบ้านก็คือสิ่งที่เราอยู่กันนะครับเป็นเขาเรียกว่าอยู่เป็นที่อาศัยที่ที่เราจะต้องสร้างครอบครัวเราให้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยฉะนั้นติดในบ้านนะครับเราต้องเน้นที่บ้านก่อนนะครับบางคนเนี่ยไม่สนใจบ้านเลยนะลูกหลานไม่ทำงานไม่เป็นไรเราเป็นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านถ้าเรามีหลักสักคนหนึ่งนะครับ200 300 500 5บานเนี่ยนะครับลงทุนเพื่อครอบครัวเราลองดูครับถ้ามันเกิดสิ่งที่ดีมันคุ้มเพราะหลายๆคนที่อยู่ในบ้านทำงานกันบางคนเงินเดือนหลายหมื่นเขาเจริญงอกงามมานะแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่ปี2ปีนะอย่างผมเนี่ย56ย่าง57แล้วทำงานมานะครับ30กว่าปีแล้วแล้วก็ยังต้องทำงานกันต่อไปนะจนกว่าจะเกษียณกัน60 70นะครับฉะนั้นครอบครัวสำคัญนะครับผมเองก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมีความสำเร็จทุกๆด้านนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาคุยเรื่องโชคถูกไม่ถูกได้หรือเสียมันแคบเกินไปเราแนะนำกันทุกๆเรื่องด้วยความห่วงใยนะครับสมาชิก FC มีความก้าวหน้าแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นผมเองก็นะครับทำงานตรงนี้แล้วก็รู้สึกนะครับภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีนะครับจากคนหนึ่งที่นะถ้าอยู่แล้วมันไม่มีประโยชน์แต่ได้สามารถเอาความรู้ความสามารถมาสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้นะครับก็สนใจกระจกก็ติดต่อคอนเซ็นเตอร์เชื่อผมนะครับมีโชคมีลาภแล้วอย่าเสียดายอย่าคิดว่ามันสิ้นเปลืองเราทำไปแล้วมันจะต่อโชคลาภต่อเรื่องการเงินให้เราเพิ่มเติมอีกเยอะเพราะว่า8ปีที่ผมทำงานด้านนี้ผมศึกษามาแล้วว่าสิ่งที่เราไม่เห็นใช่ว่าไม่มีและความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความบังเอิญนะครับทุกอย่างโดนกำหนดไปแล้วนะครับก็ลองเชื่อผมสักครั้งหนึ่งถ้าเกิดความสำเร็จเราก็จะได้ไปกันยาวๆหลายคนติดตามผมมา 7-8 ปีนะครับก็ยังเป็น FC กันเหนียวแน่นนะครับมาดูตัวเลขวันนี้นะครับวันนี้ลอตเตอรี่ออกเอาไปลงทุนเป็นรัฐบาลไทยซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับดาวเจ้าฤกษ์นะครับก็คือเป็นราชาฤกษ์แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ราชาแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีวาสนาแล้วก็ฤกษ์ระดับราชาวันนี้ก็จะเป็นความสำเร็จนะครับที่เราจะได้รับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนขอให้คนที่ดูรายการคนที่อยู่ในไลน์ทุกท่านเลยนะครับได้รับโชคกันเป็นมวลชนนะครับกลุ่มใหญ่ๆเลยเพราะสมกับราชาฤกษ์ในวันนี้นะครับดาวการเงินเป็นดาวดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวเสาร์เลข7นะครับราชาฤกษ์ดาวการเงินก็จะเป็นดาวมฤตยูเลข0กับดาวพระเกศเลข9นะครับดาวพระเกศเลข9เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นดาวดวงหนึ่งที่กำเนิดเกิดมาจากดาวพระราหูส่วนท้ายส่วนล่างที่โดนจากพระนารายณ์ตัดนะครับพระราหูเนี่ยครึ่งบนเป็นยักษ์ครึ่งล่างเป็นพญา งูนะครับโดนตัดครึ่งข้างบนก็จะเหลือเป็นพญายักษ์อยู่อย่างที่เราเห็นนะข้างล่างก็จะไม่มีส่วนข้างล่างเนี่ยด้วยเป็นอมตะแล้วเนี่ยก็กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะก็เลยกำเนิดงอกขึ้นมานะครับกลายเป็นเทพบุตรเป็นเทวดาอีกองค์หนึ่งชื่อว่าพระเกศนะครับฉะนั้นพระเกศเลข9เนี่ยก็จะได้พรวิเศษนะก็จะได้
นะครับสองส่วนนี้ก็คือจะเป็นการคูณไปอยู่กับดาวดวงไหนก็ตามจะช่วยอำนวยอวยพรนะครับเพิ่มพลังให้กับดาวดวงนั้นคูณ2เข้าไปนะครับส่วนดาวมฤตยูเนี่ยหลายคนมองว่ามันไม่ดีมันเสียเมื่อก่อนผมก็คิดแบบนั้นนะเลข0 0เสียคล้องจองชื่อเลยแต่ทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับดาวมฤตยูเนี่ยคือดาวหลังสุดเลยนะครับเป็นดาวดวงใหม่ที่เพิ่งค้นพบเจอในทางโหราศาสตร์ไทย8 9แล้วก็มาเป็น0ฉะนั้นมันคือดาวดวงใหม่หมายถึงในเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามองเป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์การประดิษฐ์การค้นพบเนี่ยแต่ว่าผมมองอีกจุดนึงคือ0เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มแล้วก็เป็นวงกลมนะครับพอเราวาดได้0เนี่ยมันต้องเริ่มจากจุดแรกแล้วเราก็ขีดวงไปมันก็จะมามันจบกันเป็นวงกลมเลข0ขึ้นมาฉะนั้นมันก็แปลไว้ได้ว่ามันก็คือสิ่งที่เกิดใหม่นะครับมันก็จะเดี๋ยวนะครับขีดเสร็จมันไปจบปุ๊บมันก็เริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดที่สำคัญสมัยที่ผมเรียนคณิตศาสตร์เขาบอก0ไม่มีค่าแต่อาจารย์ก็สอนบอกว่าลองเอา1ไปบวกกับ0ดิเอา1ใส่ไปมันเป็น10ฉะนั้น0ไปบวกกับอะไรมันจะเพิ่มค่ากับเลขตัวนั้นเอา2ไปมันก็จาก0ก็เป็น2ย้ายตำแหน่งจากหน่วยเป็นหลัก10ก็เป็น20ดังนั้น0ไปอยู่กับเลขไหนก็จะเพิ่มค่าให้จะเป็นบวกนะจาก9เนี่ยเป็นคูณฉะนั้นดาวการเงินวันนี้เป็นดาวที่ดีทั้ง2ดวงสำคัญอยู่ที่ภพโชคลาภนี่นะครับดาวพระราหูเลข8โชคลาภเป็นเลข8คู่กับ7 8อันนี้นะครับราชาฤกษ์นะครับเลข8เป็นเทวีฤกษ์แล้ว78เป็นคู่มิตรกันวันนี้ยังไงเราต้องเข้าแน่นอนรัฐบาลนะครับวันนี้มีทั้งฮานอยมีทั้งลาวมันใหญ่จริงๆเพราะว่ามันถูกตั้งแต่รัฐบาลยันไปถึงฮานอยยันไปถึงลาวเลยวันนี้ถ้าใครได้เยอะๆก็นะครับไปทำบุญด้วยนะครับแบ่งสัก 3% 5% นะครับเก็บเสร็จแล้วก็ไปแบ่งไปทำบุญเพราะว่าทุกคนเนี่ยสร้างบุญกันมาทั้งนั้นแหละมากน้อยทุกคนนะครับมีสิ่งที่ดีๆอยู่ในตัวเรานะครับฉะนั้นก็เมื่อมีโชคมีลาภอย่ารอให้มีเยอะๆแล้วทำอย่ารอให้หมดก่อนแล้วถึงว่ารู้งี้ไปทำนะครับก็ดีนะครับเพราะว่าผมเชื่อนะเมื่อบุญเราถึงเนี่ยจะทำอะไรก็สำเร็จสิ่งไม่ดีสิ่งร้ายๆต่างๆไม่สามารถที่จะมานะขัดขวางคุณงามความดีที่เราทำไว้ได้นะครับฉะนั้นเราต้องหมั่นทำบุญนะครับอย่ารอนะครับงั้นได้ทุกครั้งที่เราลงทุนแล้วเรามีกำไรเราต้องเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับแบ่งใส่นี่อีกมุมนึงไว้นะครับหากระป๋องมาใส่ไว้ว่านี่เราสะสมไว้เดี๋ยวเรามีโอกาสเราก็ไปทำบุญที่วัดหรือว่าบริจาคหรือบางทีเดี๋ยวนี้เรามีระบบการโอนแล้วนะครับถ้าเกิดที่ไหนเขาบอกบุญมาเราก็สามารถโอนเข้าไปทำบุญได้ผ่านทางออนไลน์นะครับโอเคเรามาดูตัวเลขกันหุ้นรอบโลกวันนี้วันศุกร์ยังมีเต็มที่เหมือนเดิมครับข้างเลยวันนี้จัดเต็มเลยนะหุ้นรอบโลกรัฐบาลไทยออมสินฮานอยลาวพัฒนาโอบางคนบอกว่าพักๆบ้างนะเพราะว่าเยอะแยะไปหมดเลยหุ้นรอบโลกนะครับรูด78นะครับรูด2ตัวนะครับ78รัฐบาลด้วยนะเจาะไปที่70 78 79 3ตัว708กับ709นะครับมาดูฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับรูด8รูด7ผมว่ามี2เด้งแน่นะขอให้ถ้าราชาเลิกแล้วก็นะครับคู่โชคลาภก้อนใหญ่อาจจะเจอ3เด้งนะอย่างน้อยก็2เด้ง2 3ฮานอยเนี่ยเราก็กำไรหน่อๆอยู่แล้วฮานอยกับเราพัฒนารุ่น8รุ่น7เหมือนกันนะครับเจาะ80 87 89นะครับแล้วก็3ตัวนะครับ807กับ809ก็วันนี้ขอให้นะครับเฮงๆปังๆนะครับได้7เด้งแล้ววันนี้ขอ8 9เด้งโชว์หน่อยนะครับเพราะเผลอจะทะลุ10ด้วยเพราะอย่าลืมมีรัฐบาลไทยด้วยมีเราพัฒนาด้วยนะครับของผมก็วันนี้จัดข้อมูลจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลย
วันศุกร์ที่1ธันวาศุกร์สมชื่อแน่นอนนะวันนี้ฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น3รอง5เจาะ30 53 51แล้วก็32ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น6รอง3เจาะ62 46 34 33ฮานอย VP นะครับอาจารย์โอให้เด่น8รอง2 29 58 78 25วันนี้มีราวพัฒนานะครับอาจารย์โอให้เด่น7รอง3เจาะ73 35 20 23โอ้ยครบแล้ววันนี้จัดเต็มเลยผังของอาจารย์โอพิษณุแล้วก็ของอาจารย์ชาญฮอลลี่ด้วยวันนี้นะครับก็โอ้ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมลุ้นไปกับท่านผู้ชมด้วยผมเป็นคนให้เลขก็จริงนะแต่ผมก็เหมือนกับนะครับอยู่ที่บ้านท่านนะลุ้นไปกับท่านด้วยใหญ่ท่านถูกรางวัลเงินเยอะๆนะครับท่านจะได้มีเงินไปทำบุญท่านทำบุญผมเป็นคนที่นะครับบอกบุญสะพานบุญพังอ้อมๆอ่ะห่างๆอ่ะผมก็ต้องได้บุญด้วยนะแค่เราอนุโมทนาบุญสาธุแค่นี้เราก็ได้บุญร่วมกันแล้วอันนี้ผมมีส่วนนะครับที่ทั้งให้เลขแม่นให้ท่านมีโชคและยังแนะนำให้ท่านไปร่วมทำบุญเนี่ยผมต้องได้นะนะไม่ใช่ทำบุญแล้วก็หวังผลนะแต่ว่าเล่าสู่กันฟังว่าเราก็นะครับถือว่าได้ทำบุญร่วมกันนะครับยังไงวันนี้ขอให้มีโชคมีลาภกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ากระจกไปเป็นตัวช่วย3บาน5บานก็กำไรเยอะก็นะครับเราก็มีกระจกดีๆไปติดแต่ละจุดนะครับช่วยเสริมในแต่ละเรื่องซึ่งสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับจะมาเลือกอย่างหนึ่งแล้วทิ้งไป4อย่างบางทีมันก็อาจจะทำให้มันเกิดผลกระทบบางอย่างนะครับแล้วก็นะครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มเดือนธันวานี้ก็มีพิเศษแน่ๆนอนนะครับผมตั้งใจไว้แล้วว่าสิ้นปีนี้นะครับในเดือนธันวาเนี้ยส่งท้ายปีเก่าเนี่ยผมอยากจะให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมจะได้มีรายได้กันเยอะๆไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนแล้วก็ซื้อของนะครับดีๆให้กับครอบครัวนะครับครอบครัวจะได้มีความสุขแล้วก็สายใยต่างๆมันจะได้นะครับผูกพันแล้วก็ไม่ห่างเหินกันครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับหลายๆครั้งเราอาจจะอยู่กับมือถือกันมากเกินไปหรือเราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงจิตใจคนในครอบครัวเราทั้งที่เราก็รู้แหละว่าแต่ละคนมีความรักปรารถนาดีต่อกันแต่เราไม่ค่อยได้พูดได้แสดงออกมันก็เลยอาจจะไม่มองกันไม่ออกหรือมองไม่เห็นในบางช่วงเวลานะครับยังไงก็เดือนธันวาคมนี้ผมก็อยากให้ท่านผู้ชมมีรายได้กันที่เยอะนะครับเข้ามาในกลุ่มได้นะครับถ้านะครับชอบใจหรือประทับใจที่ให้ผมเป็นที่ปรึกษาเรื่องของตัวเลขแล้วก็พยายามเต็มที่นะครับความสามารถที่ผมเรียนมาแล้วก็ทำงานมานะครับรายวัน5ปีรัฐบาลก็เข้าปีที่8แล้วได้เอาความรู้ความสามารถตรงนี้มาแนะนำท่านนะครับเป้าหมายคือให้ท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นมาให้ท่านแก้ปัญหาหรือมีปัญหาต่างๆเนี่ยก็ขอให้หมดไปแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสนใจเข้ากลุ่มทั้งรัฐบาลแล้วก็รายวันนะครับติดต่อ call center นะครับสนใจสั่งกระจกของมงคลก็นะครับแอดไลน์ไปที่ call center เพราะว่าน้อง call center จะเป็นผู้ช่วยผมที่จะดูแลตรงนี้เพราะว่าผมเองก็มีงานเยอะนะครับต้องดูยามในการลงทุนและจะต้องทำสรุปตัวเลขพิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญผมก็ดูทั้งราศีจักรและระวังจักรเพื่อกองตัวเลขให้ละเอียดที่สุดนะครับเพราะบางทีเนี่ยพลาดไปนิดเดียวเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ท่านนะครับมีการลงทุนที่เสียหายได้ขาดทุนแล้วก็อาจจะนะครับติดลบกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังเพราะตอนนี้ 2,000 บ้าง 3,000 บ้างจากหลักร้อยตอนนี้ผมก็ยังมีความหวังว่าปีหน้าจะถึงหมื่นนะครับถ้ารายวันมีคนดูถึงหมื่นนี่นะครับคงใสจะต้องไปทำบุญที่วัดนะครับเพราะว่ารู้สึกแฮปปี้มากเลยนะครับประสบความสำเร็จรายวันหาน้อยมากนะที่จะมีคนดูถึงหมื่นนะครับก็เป็นความหวังไว้ทุกคนทำอะไรก็ต้องมีเป้าหมายและมีความหวังโดยเฉพาะวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านสมหวังถูกรางวัลรัฐบาลกันนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ